กรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ63พรรษาค่ะนายบาว,วรเวทรุ่งรุจีอธิบดีกรมศิลปากรเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจประสิธิ์ศิลเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารวันที่28กรกฎาคมโดยรวบรวมภาพพระราชประวัติ และพระราชะกรณียกิจที่เก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาจัดแสดง mm hmm. เผยแผ่ให้ประชาชนทราบซึ้งในพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สรงอุปถัมภ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติอาทิภาพพระฉายาลักษณ์ในพระอิรยาตถที่น่าประทับใจภาพพระกรณียกิจด,ด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2558 ณห้องโถงใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติค่ะทางด้านนายอภินันจันทรังศรีอธิปดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในวันนี้กรมประชาสัมพันธ์จะจัดกิจกรรมพิเศษดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารตายร่มพระบารมี6 3พรรษามหาวชิราลงกรณ์ใน,ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 3พรรษาที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระกรุณาที่คุณต่อปวงชนชาวไทย